สวัสดีค่ะอีกนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวสิงห์ในช่วงรอบเดือนรอบมูนนี้นะพระจันทร์นี้แล้วก็หลักๆจะเป็นเดือนเมษานะคะช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะดูได้นะคะถ้าเป็นสิงห์ก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมจนถึง21สิงหาคมโดยประมาณนะคะนับไปนะวันนี้เนี่ยวันที่3เมษายนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ในมูลนะคะที่เกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งก็ตกเป็นเดือนที่เท่าไหร่ของคุณนับไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะก็คือเดือนที่9เรื่องของความเชื่อเรื่องของการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ soul searching นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้เดินทางนะคะต่างประเทศนะคะหรือว่าเป็นจังหวะของการที่ได้ติดต่อสื่อสารได้พบได้พูดคุยได้สื่อสารกับคนต่างชาติหรือว่านำเข้าส่งออกในเรื่องธุรกิจนะคะหรือว่าพบรักต่างแดนหรือว่าได้ไปปฏิบัติธรรมไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทีนี้จะเห็นได้ว่ามีมูลทางนี้มันกลุ่มกับดาวพุธซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการคอมมูนิเคชันสื่อสารทั้งหลายทั้งแหล่เลยนะคะแล้วการสื่อสารครั้งนี้มันมาพามาเรื่องการฮีลิ่งเยียวยาจิตใจด้วยก็ว่าได้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์เป็นสำคัญพาร์ทเนอร์คุณส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยคุณอาจได้พบเจอคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกถึงว่าถึงความเชื่อของคนคนนั้นอ่ะมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณให้คุณเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตแนวทางเรื่องงานของคุณนะคะไปโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้นะคะถัดมาเนี่ยวันที่5เมษายนก็จะมีดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษราศีมีนค่ะสุขเข้ามีนมันจะไปตกเรือนที่8นะคะตรงนี้ใครที่อยากเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะอยากได้เงินลาภลอยอยากได้การลงทุนนะคะ other people money passive income พวกนี้ทำได้แล้วก็ดีมากๆเลยนะคะถัดมานะคะจะเป็นช่วงอังคารเข้าสู่ราศีมีนวันที่14เมษายนนะคะก็ต้องบอกว่าอังคารเข้าสู่ราศีมีนเดือนที่9ของคุณก็จะแอคทีฟในเรื่องของการต่างประเทศเยอะเพิ่มขึ้นทำอะไรอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะเป็นพิเศษหรือว่าต้องเดินทางไกลสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่ในการฮีลิ่งเยียวยานะคะก็ได้เช่นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิใดๆก็ตามเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้กับคุณนะคะชาวสิงห์ทั้งหลายถ้าจะเห็นในชาร์ตเนาะคือคุณเองมันจะมาพร้อมๆกับฟูลมูนในราศีตุลนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่3ของคุณเรื่องการเดินทางใกล้เรื่องการติดต่อสื่อสารจะไปสัมภาษณ์งานได้ไปไหมคิดว่าได้ไปหรือว่าถ้าคนที่ไปสัมภาษณ์งานมาแล้วรอผลอยู่จังหวะนี้ก็มีโอกาสที่จะประกาศออกสื่อออกผลได้ว่าได้หรือไม่ได้หรือแม้แต่การที่ต้องแบบมีกำหนดการจะเดินทางอะค่ะระยะใกล้ๆพวกนี้เนาะเกิดขึ้นได้อาจจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานเกิดขึ้นเหมือนกับคุณอยากจะเดินทางใกล้ๆนะคะโซนใกล้ๆแต่มีเหตุต้องเดินทางไกลๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะก็ต้องบอกว่าคุณเองในช่วงเวลานี้นะมันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าจะเห็นเนาะตรงนี้พุธกับยูเรนัสเนี่ยมันอยู่ในเดือนที่10ของคุณเพราะฉะนั้น คุณเองอะค่ะในเรื่องของการทำงานเนาะโอกาสต่างๆมันเข้ามาแบบไม่ได้คาดหวังคาดหมายมากก็มีเข้ามาได้แล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องการเงินการลงทุนพวก passive income เกี่ยวข้องกับการพวก inheritance พวกการอะไรนะมรดกอะค่ะมีโอกาสได้มาอย่างเงี้ยแบบอยู่ๆไม่ได้คาดฝันก็มีโอกาสเข้ามาลองเสี่ยงโชคดูก็ได้น่าจะมีลาภลอยหรือมีคนให้เงินมาค่อนข้างจะชัดหรือถ้าเป็นเรื่องความรักก็เป็นเซ็กส์แบบวันไนท์อะไรเงี้ยนะก็มีโอกาสได้มาจากการทำงานแบบอยู่ๆปุ๊บปั๊บเจอจ้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6เรื่องของการงานนะคะคุณเหมือนกับมันจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่อะที่มามีอิทธิพลกับตัวคุณให้คุณรู้สึก
ให้คุณเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งชีวิตทั้งจิตใจอารมณ์ความรู้สึกคุณไปโดยสิ้นเชิงแบบนี้ก็ว่าได้เหมือนกันแล้วก็บางทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะพาร์ทเนอร์ของคุณก็อาจจะเป็นคนที่กำหนดที่มาส่งเสริมคุณเหมือนกับหัวหน้าเนี่ยอาจจะกดดันแต่พาร์ทเนอร์คุณพาร์ทเนอร์เนี่ยจะเป็นแฟนหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะจะค่อนข้างส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีก็ได้เหมือนกันนะในช่วงเวลานี้นะก็มองแล้วว่ามันมีโอกาสแบบเริ่มต้นสัมภาษณ์งานใหม่ๆได้เช่นกันช่วงเวลานี้19เมษายนนะคะอันนี้จะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะของคุณจะเด่นมากๆในเรื่องของการทำงานนะคะชื่อเสียงความสำเร็จไปสัมภาษณ์แล้วก็โอกาสได้งานค่อนข้างจะเด่นชัดเหมือนกับไม่ได้คาดหวังมากก็มีโอกาสที่จะได้29เมษายนดาวปูโตเทิร์นถอยหลังนะคะซึ่งเขาก็จะไปตกในเรื่องของงานของคุณก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ฝากงานให้ก็อาจจะเป็นหัวหน้าเก่าผู้มีอิทธิพลเก่าๆหรือว่างานเก่าๆที่ตัวเองเคยอยากได้แล้วไม่ได้ก็กลับไปทำสิ่งนั้นก็ได้เช่นกันพอวันที่29เมษายนเช่นกันดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่11ของคุณคุณจะแอคทีฟมากๆในเรื่องของการเข้าสังคมเจอคนพูดคุยนะคะหรือคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบฉลาดพูดเก่งเป็นแบบเป็นเซลล์เป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นพวกใช้คำว่าไงเป็นนักข่าวแบบนี้ก็ได้นะคือคนที่เข้ามาในช่วงนี้มาแบบดาวพุธก็ได้เหมือนกันหรือคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ที่เราต้องติดต่อสื่อสารมากๆเขาจะนำพามาซึ่งการเงินที่เป็นงานให้คุณได้เช่นกันจะเห็นได้ว่ามันมีมินิไทรแองเกิลเนาะก็คือเป็นมุมที่ดีในเรื่องของการเงินการลงทุนแล้วก็พาร์ทเนอร์ของคุณนะคะก็เข้าใจว่าช่วงเวลานี้คุณจะเด่นชัดมากในเรื่องของการลงทุนแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เข้ามาประกอบเรื่องงานของคุณนะคะเหมือนกับมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็ต้องบอกว่าวันที่30เมษายนนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์เกิดขึ้นในราศีพฤษภก็คือเรื่องงานคุณอยู่ๆก็ปรับเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันแบบไม่ได้คาดคิดคาดหวังมาก่อนก็เข้าใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเหมือนกับโดนกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับความเครียดมากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นว่าสื่อสารกันไม่ลงตัวทำให้คุณเองอ่ะต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะคะช่วงเวลานี้เนาะ2พฤษภาคมดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษก็จะตกในเรือนที่9ของคุณก็ความรักเนาะมาจากแดนไกลการเงินมาจากแดนไกลความรักการเงินเนี่ยมาจากการพูดคุยสื่อสารเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเรียนต่อก็ได้ไปเรียนแล้วแบบเจอคนรักเข้ามาก็ได้หรือว่าการที่เรามีโอกาสได้ศึกษาบางสิ่งบางอย่างที่มันลึกลงไปนะก็ทำให้ตัวเองมีโอกาสได้เงินได้ความรักหรือไปปฏิบัติธรรมแล้วแสวงบุญแล้วได้เจอคนรักได้เจอช่องทางการหาเงินโดยแบบบังเอิญก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถัดมานะคะ10พฤษภาคมดาวพฤษภดาวอะไรนะดาวพฤษภดาวพุธก็เดินถอยหลังซึ่งพุธของคุณเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในราศีเมถุนเดือนที่11ของคุณคอนเนคชั่นเก่าๆนะคะจะวนกลับมาหาคุณได้การเงินถ้าใครทำอะไรไว้บางทีเนี่ยเหมือนกับมันจะชะลอตัวช้าลงนิดนึงในช่วงเวลานั้นเอกสารสัญญาในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆหรือว่าการสมัครงานหรือว่าการเดินทางอย่างเงี้ยระวังนิดนึงบางทีสับสนหายได้รวมไปถึงการติดต่อกับเพื่อนเก่าๆเนี่ยค่ะเขาจะวนกลับมาหาคุณได้นะคะ10พฤษภาคมนะคะตรงนี้พฤหัสเข้าสู่ราศีเมษเดือนที่9ของคุณก็โอกาสเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซอร์ชิ่งเรียนต่อระดับสูงเกิดขึ้นได้แน่นอนเลยค่ะใครที่คาดการอยากจะเดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสหรือว่าเรียนต่อต่างประเทศก็มีโอกาสเช่นกันนะคะหรือว่าจะถามว่าเรียนต่อโทต่อเอกอะไรเงี้ยได้ไหมได้อยู่แล้วค่ะนะคะแล้วก็16พฤษภาคมฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์เกิดขึ้นในราศีพิจิกซึ่งก็เป็นเรือนที่4ของคุณนะคะมันก็คือเรื่องครอบครัวของคุณค่ะบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะจบเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ
บ้านกับเรื่องของการงานเนี่ยมันจะตรงข้ามกันมันเหมือนเป็นลักษณะที่คุณใจคุณคิดถึงบ้านแต่ว่างานคุณก็ต้องมานะคุณก็ต้องแบบฉันต้องเลือกงานหรือเปล่าเนี่ยตัวฉันออกหน้าออกงานออกสื่อแต่ว่าใจฉันอยากอยู่ที่บ้านมากๆหรือว่าเป็นภาวะการตัดสินใจเกิดขึ้นในเรื่องระหว่างการเรื่องบ้านเรื่องแฟนนะคะค่อนข้างจะชัดนะคะเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องแฟนเรื่องพาร์ทเนอร์มันเหมือนกับสัมพันธ์กันเหมือนกับทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลานี้แต่ที่ดีก็คือมันเรื่องงานคุณจะปังมากๆในช่วงเวลานี้นะโอกาสเรื่องเงินเข้ามาดีเงินงานเหมือนลัคกี้อินเกมอะแต่ว่าไม่ใช่ลัคกี้อินฟาร์มเมอรี่อะไม่รู้ทำไมนะก็ลองดูซิว่ามีบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็มันจะมีภาวะแบบถ้าใครอยากเปลี่ยนงานอะเปลี่ยนได้แน่นอนอยู่แล้วในช่วงแบบเมษาพฤษภานี้เนาะถ้าถามเรื่องงานโอกาสได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแนวไปเลยไม่มีเรื่องการเงินก็คือพวกแอบ passive income มีโอกาสได้การลงทุนต่างๆบ้านเช่าเงินปันผลได้มีคนให้เงินมาได้นะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยค่ะใครที่ต้องบอกว่าถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวต้องระวังนิดนึงมันเหมือนกับเป็นจุดจะเอายังไงต่อดีอ่ะจะไปต่อไม่ไปต่อจะเลิกหรือจะคบต่อเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเราเกิดปัญหาคาราคาซังมาสักพักหนึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ต้องคุยละจะเอายังไงต่อเนาะเพราะว่าฟูมูลจบในเรื่องครอบครัวหรือบางทีอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการย้ายบ้านไม่ย้ายบ้านดีก็ได้นะคะเหมือนคุณจะได้คำตอบแล้วแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคุณจะเลือกสิ่งที่ทำให้คุณแบบสุขสงบอ่ะแบบอยู่แบบเบาๆถ้าอะไรที่คุณต้องเลือกมันอาจจะแบบอยู่ร่มรื่นหรือปลีกวิเวกสันโดษอย่างเงี้ยมากกว่านะคะเหมือนสมมติว่าถ้าต้องเลือกบ้านที่แบบว่าอยู่พลุกพล่านกับอยู่ห่างไกลแบบไกลๆอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยจะเป็นแนวคนเดียวมากกว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็อะไรอีกอะงานเงินความรักแล้วนกก็ครบสามอย่างแล้วนะคะคิดว่าประมาณนี้นะความรักก็จริงๆเมษาพฤษภามันก็มีจังหวะได้เจอแล้วแบบถ้าใครที่แบบชอบแนววันไนท์หรือว่าเซ็กซี่แบบอะไรประมาณนั้นดึงดูดกันมากอะไรก็มีโอกาสแล้วก็มีโอกาสได้เจอคู่ต่างชาติด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้ก็ลองดูนะตรงนี้นะโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ